ผลผลิตข้าวที่มีมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาข้าวถูกกดโดยพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีนะคะบ้านโฉนดชุมชนคลองโยงลานตากฟ้าพยายามที่จะหาทางแก้ไขสถานการณ์ด้วยการพัฒนาพันธุ์ข้าวระดับท้องถิ่นอย่างข้าวหอมนครชัยศรีเป็นความพยายามของผู้คนค่ะที่จะยกระดับข้าวพันธุ์ท้องถิ่นติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะข้าวพื้นบ้านคือหนึ่งในชุมชนของเราเนี่ยก็คือที่เรานำกลับมาก็คือจะเป็นข้าวหอมนครชัยศรีหรืออีกหลายๆสายพันธุ์แทนที่เราจะขายข้าวเป็นเม็ดเราก็เพิ่มมูลค่ามันเราเพิ่มมูลค่าจากตรงนี้ได้คือข้าวจากเดิมเราสีข้าวขายนำข้าวใส่แพ็คแล้วขายแล้วก็จบแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเอาเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยมาให้คนกินมากกว่าการที่ขายข้าวสารมีมาเพราะว่ามันมีเรื่องราวมาตั้งแต่ว่าเราปลูกข้าวในระบบอินทรีย์เป็นข้าวพื้นบ้านเป็นข้าวที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วก็จนมาถึงแปรรูปเป็นขนมไทยซึ่งขนมไทยเนี่ยมันก็เริ่มหายไปจากชุมชนหายไปจากวิถีการกินของคนในชนบทมากอย่างที่เราชวนก็จะมีพี่น้องจากพัทลุงซึ่งก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งเขาก็จะฟื้นเรื่องข้าวพื้นบ้านตรงเนี้ยแล้วก็เราอยากจะเอามาเป็นการแลกเปลี่ยนกันมากกว่าคือเขาฟื้นข้าวพื้นบ้านของเขาแล้วก็สามารถเอาไปทำอะไรได้ฟื้นวิถีของเขาแล้วก็มาเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดซึ่งกันและกันแล้วก็จะเป็นหน่วยงานสถาบันวิจัยของจุฬาตรงนี้เนี่ยคือเราไม่ใช่ว่าแค่ทำขนมกินแล้วมาบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่เราอยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันว่าคือความสำคัญของข้าวอย่างพัทลุงเขาฟื้นข้าวพื้นบ้านมันมีความสำคัญอย่างไรของเราฟื้นข้าวพื้นบ้านมีความสำคัญอย่างไรและคนในเมืองมองอย่างไรกับการที่เราฟื้นข้าวพื้นบ้านเราก็อยากจะให้ท้องถิ่นเนี่ยได้ช่วยอีกแรงหนึ่งเพราะว่าเราเป็นชาวบ้านแต่ถ้าเกิดว่าท้องถิ่นเนี่ยได้เข้ามาช่วยผลักดันเนี่ยมันก็สามารถที่จะกระจายไปได้มากขึ้นก็คือเราได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนค่ะตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นเหมือนพี่เลี้ยงตั้งแต่เราเริ่มโครงการคือเราทำกิจกรรมตรงนี้ไม่เป็นก็คือเราก็จะได้มูลนิธิเนี่ยเริ่มโครงการให้เราช่วยแนะนำให้เราว่าเราจะทำกิจกรรมในวันนี้ยังไงใน2วันนี้ยังไงที่แล้วก็ลงมาช่วยให้ความรู้กับเราด้วยวันนี้ก็จะมีขนมทั้งหมด4อย่างก็จะมีเช้าเนี่ยเราจะทำขนมกล้วยแล้วก็ขนมลอดช่องก็จะเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นข้าวเกรียบปากหม้อกับขนมชั้นถ้าเราสามารถทำแล้วก็คือรสชาติมันโอเคตัวนี้มันก็จะสามารถออกสู่ตลาดให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เหมือนกับว่าขนมกล้วยชิ้นหนึ่งจากเดิมเนี่ยมันไม่อินทรีย์ทั้งหมดเรายังไม่สามารถพูดได้แต่ณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประสบผลสำเร็จเราจะสามารถพูดได้เต็มปากจริงๆแล้วข้าวน่ะเราอยากให้คนนอกเนี่ยกินข้าวอย่าได้กินข้าวแค่อิ่มอยากให้เขากินข้าวอย่างรู้ที่มาที่ไปแล้วก็คือสนับสนุนข้าวพื้นบ้านอย่ารู้จักแต่เพียงข้าวหอมมะลิแต่ตอนนี้เนี่ยข้าวพื้นบ้านของแต่ละชุมชนเนี่ยแต่ละชุมชนนึงเนี่ยมีมากกว่า10สายพันธุ์อยากให้เขาลองหันมาบริโภคข้าวพื้นบ้านดูค่ะ